ทีนี้ครับเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติประวัติต่างๆนานาเนี่ยอย่างที่บอกว่ารอบนี้เนี่ยมีคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะเน้นๆเลยก็คือเรื่องจริยธรรมวันนี้ครับผู้สื่อข่าวไปถามเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคุณประกรณ์นินประพันธ์ซึ่งก็ไปถามความคืบหน้าท่านก็บอกว่ายังไม่ได้เห็นรายชื่อเลยว่าที่รัฐมนตรีชุดใหม่เนี่ยเป็นใครแต่ยืนยันว่าตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยยึดตามหลักของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและท่านยังเล่นมุกนะแต่ถ้าเกิดไปยึดว่าใครเคยโกหกเนี่ยคงโดนกันหมดอ่ะคงโดนกันหมดเอาไปฟังดูครับคุณประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเปิดประตูรถเดินเข้าทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวก็ปรีตรงเข้าไปถามการส่งรายชื่อพรรคการเมืองตรวจสอบคุณสมบัติทันทีคุณประกรณ์ก็บอกว่ายังไม่เห็นเลยพอถามว่าแต่ละพรรคส่งเกินจำนวนโควต้าใช่ไหมก็กล่าวย้ำว่าตนยังไม่เห็นรายชื่อพอถามว่าการตรวจสอบรัฐมนตรีต้องมีความเข้มข้นในเรื่องอะไรหรือไม่ก็บอกว่าต้องดูประเด็นข้อกฎหมายและอยู่ที่ว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสลค.ตั้งประเด็นอะไรมาบ้างเหมือนถามอะไรให้กฤษฎีกาช่วยตรวจอะไรผู้สื่อข่าวถามเพิ่มเติมว่ากรณีที่รายชื่อรัฐมนตรีมีคดีที่ต่างประเทศอันนี้ต้องเอามาพิจารณาด้วยไหมก็บอกว่าตนยังไม่แน่ใจว่าเขาจะส่งอะไรมาเพราะยังไม่เห็นรายชื่อครับถ้าเลขาตัวนี้เป็นไงครับรายชื่อได้เห็นยังครับผมยังไม่เห็นเลยครับผมแล้วแต่ละพรรคนี่คือส่งมาเกินโควต้าไหมครับยังไม่เห็นเลยครับผมแล้วเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับเราจะต้องมีการเข้มข้นในเรื่องอะไรไหมครับก็ดูประเด็นปัญหาข้อกฎหมายครับแล้วก็ตามที่สลค.เขาจะตั้งประเด็นมาครับคงอยู่เท่านั้นแล้วอย่างเช่นบางท่านแบบมีแบบคดีในต่างประเทศอะไรเงี้ยเราต้องเอาเรื่องนี้เกี่ยวด้วยไหมครับผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะส่งอะไรมานะครับคดียังไม่เห็นวันนี้ท่านย้ำชัด3รอบเลยนะฮะว่ายังไม่เห็นรายชื่อไม่สามารถตอบคำถามอะไรได้มากผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกครับว่าไอ้เรื่องจริยธรรมนักการเมืองเนี่ยได้วางหลักกว้างๆเอาไว้แค่ไหนขอบเขตกำหนดถึงตรงไหนคุณประกรณ์หัวเราะฮะแล้วก็บอกว่าก็ต้องตามหลักคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญท่านบอกว่าอะไรนะวินยูชนใช่ไหมพึงรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยเคยมีประวัติอะไรด่างพร้อยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะที่ผมก็สรุปคร่าวๆให้ฟังทีนี้ฮะมันมีคำถามที่น่าสนใจนักข่าวถามคุณประกรณ์ไปว่านี่จะรวมไปถึงว่าหากใครเคยสัญญาเอาไว้แล้วกลับคำหรือโกหกด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยมันจะเข้าข่ายขัดจริยธรรมไหมคุณประกรณ์เนี่ยหัวเราะและกล่าวติดตลกฮะบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยน่าจะโดนกันหมดเลยถ้าเป็นเรื่องโกหกทุกคนก็เคยโกหกอย่างนี้ลองไปฟังดูฮะไปข่าววางหลักเรื่องจริยธรรมกว้างขนาดไหนก็มีเขตมีกำแพงมีอะไรเงี้ยอ๋อครับผมก็คงตามหลักของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอย่างเรื่องเคยสัญญาโกหกอะไรอย่างนี้แล้วกลับคำนี้คำนี้ถึงงั้นเลยหรือเปล่าว่าอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าอย่างนั้นโดนกันหมดเลยนะตอนนี้ถ้าดูชื่อมีคนขอบคุณนะครับไม่รอดเลยครับยังไม่เห็นอะไรชื่อเออถ้าเรื่องสัญญาเรื่องโกหกอะโดนไหมถ้าอย่างนั้นก็โดนกันหมดเลยก็ถามย้ำนะฮะว่าดูจากรายชื่อมีคนที่น่าจะไม่รอดมีบ้างไหมคุณประกรณ์ย้ำเหมือนเดิมว่าผมยังไม่เห็นรายชื่อนะฮะคราวนี้เรามาไล่เรียงไทม์ไลน์การฟอร์มครม.อิง1ตั้งแต่16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่มีการโหวตเลือกคุณแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีที่สภาหลังจากนั้น18สิงหาคมมีพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรี19สิงหาคมเริ่มรวบรวมรายชื่อครม.อิงทันทีจากนั้น21สิงหาคมก็เริ่มมีการส่งรายชื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติคาดว่าต้นเดือนกันยายนครับก็คือภายในสัปดาห์หน้าอาจจะมีการนำรายชื่อครม.ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมพอมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะนำครม.เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่จากนั้นคาดว่า5กันยายนจะประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อพูดคุยเสนอร่างนโยบายต่อครม.ให้ความเห็นชอบเพื่อกำหนดวันแถลงนโยบายต่อสภาโดยในวันที่6กันยายนจะมีการส่งเล่มคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้รับทราบตามธรรมเนียมปฏิบัติต้องส่งก่อนวันแถลงนโยบายล่วงหน้า3วันทำการและคาดว่าครม.แพทองธารจะแถลงนโยบายต่อสภา11กันยายนครม.ต้องแถลงนโยบายภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนและคาดการว่าอังคารที่17กันยายนจะมีการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนัดแรกที่แบบครม.ประชุมปกตินะไม่ใช่นัดพิเศษโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในครม.แพทองธารไทม์ไลน์ที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าขยับได้ตามสถานการณ์ทางการเมืองครับนี่ปฏิทินการเมืองที่น่าจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะฮะเป็นวันคร่าวๆนะฮะ